วันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นลอดช่องน้ำกะทิใส่ผงวุ้นราหน่าเงือกและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเติมลอดช่องคนผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมวุ้นใสลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ1/4ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีใส่ผงวุ้นราหน่าเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและกะทิสำเร็จรูปนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเกร็ดความรู้การทำวุ้นในการทำวุ้นจะมีการใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำเล็กน้อยเพื่อให้ส่วนผสมข้นไม่ทำให้เกิดการแยกตัวระหว่างน้ำกับกะทิเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่ลอดช่องคนให้เข้ากันตักส่วนผสมวุ้นกะทิลอดช่องลงในพิมพ์ที่มีวุ้นใส่ลอดช่องนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีใส่ผงวุ้นราหน่าเงือกน้ำตาลทรายแดงและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นน้ำตาลลงบนวุ้นกะทิลอดช่องจนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีตกแต่งด้วยใบเตยให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นลอดช่องน้ำกะทิเมนูโดนใจจากผงวุ้นราหน่าเงือก